สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์ต่อครับกับ Dark Soul นะครับก็ผมเจอไอตัวดาบ2มือนะที่มันเหมือนซามูไรนะชักดาบชกฟันเรานะครับมันสู้ไม่ได้นะครับมันเก่งมากนะครับผมก็เลยคิดอยู่ว่าจะไปทางไงนะครับ Ashen One Produce the coiled sword at the bonfire Okay The mark of ash will guide thee to the land of the lords เราต้องไป The Land of the Lord นะครับโอเคเสร็จแล้วเราต้องไป The Land of the Lord of Travel นะนี่นะครับก็คือเราไปที่ High Wall Lothric นะครับเราเนี่ยคือทางไปนะผมก็หาตั้งนานไปบ้าจริงมันต้องมาทางนี้นะครับโอเคนะครับเราใช้ดาบแรกๆอยู่เลยนะครับโอเคเป็นอะไรที่เงียบมากเลยที่นี่นะครับเรานะครับไปกันนะครับมีอะไรเราผมเก็บบ้างแถวนี้มันเก็บได้เลยเราไปทางไหนวะเนี่ยทางนี้แน่ๆเลยนะปึ๊บกลางผมยังน้อยอยู่เลยนะนิดเดียวนะครับไฮวอร์ดลอตทริกนะครับโอเคนะครับโอ้โหตอนนี้มีอะไรผมอ๋อตีพวกนี้ตีได้ครับได้นะพวกนี้นะครับค่อยว่าหน่อยนะครับมีตัวอะไรอยู่ข้างล่างไม่มีครับเราก็ไปกันนะครับเราลงตามทางนะครับทีเซฟซะก่อนวอนไฟเออร์ลิตนะครับทำอะไรต่อนะครับ organize storage box นะครับอาวุธผมไม่มีอาวุธอะไรเลยนะตอนนี้นะครับไปได้หลายทางมากไม่อยากทำลายข้าวของเท่าไหร่เลยมีของอะไรซ่อนเอ้ยโอ้โหศัตรูเพียบข้างล่างเฮ้ยเพิ่งรีบผมมาเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวนิดลองดูฝั่งนี้ดิมีอะไรทางไหนก็มีแต่ศัตรูเพียบเลยนะครับทางขวากันแล้วกันลุยนะครับตามทางปกตินะครับมาตัวไหนมันจะรู้เรื่องก่อนครับเราต้องม้วนตัวนะครับไม่งั้นสู้ไม่ได้นะพวกนี้นะมาละโอ้โหเพิ่มพลังก่อนเราตายตรงนี้เลยเหรอมันจะมาฆ่าผมตรงนี้เลยมั้ยเนี่ยมันจะกลับไปที่เดิมหรือเปล่านะครับโอ้โหพวกนี้โหดว่ะเป็นเล่นไนท์มันยากเลยต้องมาชิดอย่างเดียวนะครับน่าจะมีตัวธนูนะครับมาเอามาโอเคนะครับไม่ต้องการเลยหมานี่มันกัดได้เป็นอย่างเดียวเลยเหรอกัดเป็นอย่างเดียวเลยเหร
2ตัวเลยเว้ยโดนเต็มโอ้โหตายคาที่โคตรโหดมากโหดมากยังไม่ยอมแพ้หรอกนะครับเอาใหม่นะครับเฮ้ยผมกดผิดอันนะครับจริงผมจะกด E นะครับเมื่อกี้ดันไปกดกินเงี้ยไม่น่าเลยนะครับที่เยอะนะครับเอาศัตรูหายไม่มีอะไรใช่ไหมเอ้าสามรอบแล้วเรายังไม่สามารถผ่านได้ยากมากเกมนี้ยากมากจริงๆครับสอบนะเราโอ้โหเจ็บนะมาทำอะไรตรงนี้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับคืออะไรที่ว่างเปล่ามากนะครับไม่อยากขึ้นไปข้างบนเลยเข้าไปไงวะเนี่ย Open You not open from this side นะครับไม่เปิดฝั่งนี้นะครับโอเคไปไหนแล้วอ่ะศัตรูปล่อยมันนะไปไหนก็ปล่อยมันเราไปทางนี้แล้วกันหวังว่าจะไม่มีอะไรมากวนเรานะ Time for losing insanity นะตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหตกใจ
ม่ได้วะตัวนี้ตัวนี้ก็สู้ไม่ได้นะครับตกใจหมดเลเวลอัพดีกว่ากลับไปเลเวลอัพได้ไหมจริงกลับไปก่อนได้ไหมเนี่ยอัพเลเวลอีกสักเลเวลไม่ไหวจริงๆนะไม่ไหวจริงๆผมเล่นอ่อนมากเลยผมรู้สึกได้ผิดที่ครับอ้าวเจ๊แกไหนกลับแป๊บเลเวลอีกสักเลเวลนะครับอ้าวโทษถึงกดผิดเลเวลอัพ Then touch the darkness within me take nourish ผมต้องไปหาอาวุธใหม่ด้วยนะครับงั้นไม่รอดแน่ๆนะจากไอ้นี่แล้วครับจากแถวนี้แหละครับสอบอาวุธอัลลอตคืออะไรอ๋อแบบนี้ได้ด้วยเหรออินฟิลนะครับอ๋อได้ขวานมาใหม่นะอาวุธเกรดเอ็กซ์นะ FP cost นะคืออะไร durability ตีอย่างไรนะวันนี้เอามันดาบนี่แหละดีนะฟิลเวพอร์ตครับอินฟิลครับโอ้ใช้อะไรพันหนึ่งใช้โซ่อ๋อต้องใช้โซ่นะครับผมมี 2-3 อันที่ทำได้นะครับอินฟอร์สไทเทเนียมช็อตนะโอเคครับไม่มีอะไรอะไรโอเคเอ๊ะWell matched one อัลล็อตแล้วนี่หว่า40ละโอเค Pretty be carefulUnlimited use, consumable use, unlimited use. Fill with at bonfire นะโอเคครับไฮวอลออเรนจ์นะครับจะสามารถไปได้หรือเปล่าเราเมื่อกี้เจอบอสโคตรเทพนะครับเทพเกินนะผมเหนื่อยใจจริงๆเลย
กับบอสตัวนั้นเอาใหม่นะครับเราต้องผ่านไปให้ได้ไลท์บูครับอ้าวแบบนี้ก็ได้การละสิเปลี่ยนอาวุธนะแบบนี้อาวุธในละอาวุธค่าไลท์บูเราสามารถใช้ได้ไหมโอ้โหโอ้โหสองสามทีมาเอ้ยตีผม 2-3 ทีได้ไลท์โบมาเหรอไหนไม่เห็นได้เลยอยู่ไหนอ๋อนี่ยังเจอละใช้ use ใช้ไม่ได้นะครับบ้าจริงๆชีวิตนะครับลุยต่อนะครับหวังว่าจะไม่มีปัญหานะครับมันได้ข้างบนครับตัวนี้มันยากมากเลยฟันไม่เข้าด้วยนะไม่ใช่อะไรนะครับฟันก็ไม่ค่อยเข้าเลย
ราสามารถฆ่ามันได้ก่อนนะครับก่อนที่มันจะบ้านะครับพวกนี้มันวอร์ชิปอะไรเนี่ยมากนะครับได้โซมาเยอะนะแถวนี้นะครับแฟตติไอ้อ้วนนะครับว่าหัวอ้วนทำไมโนนิวชั่นวอร์อะไรเนี่ยนะอะไรก็ไม่รู้นะครับสู้เราฆ่ามันก่อนที่มันจะบ้าคลั่งได้นะไอ้ตัวนี้เมื่อกี้นะมันออกมาทำไมตรงนี้นะไม่รู้เรื่องเลยนะทางนี้ก็ไม่มีแล้วสิเพราะสุดแล้วนะว่าผมไปแล้วไงยากมากนะตรงนี้นะนะครับเดี๋ยวก็ไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเรานะครับโอเคนะ